กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนและน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับกับผมนุ้มเบอร์เนอร์นะครับกับไมค์ครับกับคอนเทนต์แพดนะประจำวันที่23กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2016นะครับกับผมนุ้มเบอร์เนอร์พูดในรายการของทุกๆครั้งนะครับผมเหนื่อยกันบ้างไหมครับช่วงที่ผ่านมากับการสอบนะฮะช่วงนี้ก็ปิดเทอมกันแล้วนะครับผมส่วนผมก็ยังทำงานกันต่อไปนั่งหน้าตั้งตากันต่อไปนะครับและแน่นอนนะครับว่าผมนั้นได้หายหัวไปไหนมานะครับผมก็คือผมไปเทสทอมคลินซี่เดอะดิวิชั่นมานั่นเองนะครับผมมาดิไว้สัตว์ตามเพื่อนคนเดียวเนี่ยกระสุนกูจะหมดแล้ววะตายไอ้สัตว์นี่ไปไหนไอ้เหี้ยฮอกกี้อยู่ไหนวะโรกเอเจนต์ดาวน์อีกตัวนึงมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยนะครับในนิวยอร์กนะครับผมที่มีการเอาท์เบรกนะครับผมกับเกี่ยวกับไวรัสอะไรบางนิดหน่อยนะครับผมซึ่งผมก็เกือบตายมาเหมือนกันนะฮะกว่าจะรอดมาได้ก็เกือบตายนะครับผมกลับมาได้นี่ก็ ก็สบสบอมนะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะของเราดีกว่านะครับผมของลอสซาก้านะฮะว่าสัปดาห์ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับมีอะไรอัปเดตกลับไปบ้างนะครับผมเหมือนทุกครั้งครับเรามาเริ่มที่ตัวละครกันก่อนนะครับกับตัวละครที่ชื่อว่า Dead Angel นะครับผมที่อัพไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะครับผมตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งผมซื้อด้วยนะครับแล้วก็คอยจับตาดูกระแสตลาดนะครับว่าผู้เล่นนั้นมีการตอบสนองตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมตัวนี้ผมว่าคนไม่ค่อยสนใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันเน้นทำคอมโบที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายนะครับผมทำให้คนเลยไม่ค่อยอยากจะซื้อกันเท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่รู้ครับว่าคนเราเนี่ยชอบอะไรที่มันมักง่ายครับทำอะไรง่ายๆงงๆงั่งๆอะไรเงี้ยฮะว่ากูทำแค่เนี้ยมันก็ตกละอะไรเงี้ยเอาแน่นอนครับว่าทุกวันนี้คนชอบเล่นทำอะไรให้มันตกๆให้มันง่ายๆเขาว่าอยู่แล้วแหละทำให้มันหลายๆคอมโบง่ายๆกดปุ่มเดียวจบอะไรเงี้ยฮะซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับตัวเนี้ยมันต้องกดวุ่นวายพอสมควรกว่าจะได้คอมโบที่20ฮิตขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราแบ่งเป็นเจเนเรชัน2เจเนเรชันนะครับผมเป็นเจเนเรชันเก่าคุณเป็นเจเนเรชันใหม่สมมุตินะครับเจเนเรชันใหม่หมายถึงยังไงก็คือกลุ่มคนที่มองว่าเออฉันต้องมีแวมไพร์นะฉันต้องมีอีโวโรบินนะฉันต้องมีอีโวไฟเมดนะทำอะไรที่แบบว่าทำอะไรซักซากง่ายๆทำตกง่ายๆเอาให้มันง่ายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจ่ายเงินซะแล้วหรือว่าเล่น ID ใหม่เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายสล็อตแล้วก็มันก็ได้ตัวอีโวไหมและตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยมี ID ผีสัก20อันก็ไม่ว่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เหมารวมนะฮะผมมองถึงบางคนนะผมพูดไปแล้วนะผมพูดว่าบางคนนะก็คือว่าถ้าเอาคุณเป็นเซสชันเก่าอย่างผมเนี่ยผู้เซสชันเก่าเขาจะเล่นแบบว่าเฮ้ยจะต้องเล่นตัวละครตัวเดียวแต่งตัวให้แบบว่าเฮ้ยใช้ของชิ้นนี้นะมันต่อคอมโบได้นะถ้าทำคอมโบอันนี้มันไม่ได้ต่อก็ต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจะเล่นพยายามเล่นตัวเดียวครับพูดง่ายๆเถิดนะก็ถ้าหากว่าคุณทำแบบที่ผมคิดไม่ได้เนี่ยก็คือว่ามันจะต้องต่อคอมโบให้มันยาวที่สุดนะฮะในตัวละครตัวเดียวนะห้ามสวอปนะครับตัวเนี้ยครับก็คุณก็ไม่มีประโยชน์ครับที่จะซื้อมาใช้อ่ะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าทำคอมโบได้ยาวเนี่ยตัวเนี้ยเกือบครึ่งหลอดเลยนะถ้าทำได้นะครับผมถ้าทำได้นะแต่ถ้าเรามองมุมกลับกันนะครับเราลองมาดูกันว่าในโปรโมชั่นนี้มันมีอะไรให้น่าสนใจถ้าหากว่าในเมื่อคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่สนใจที่จะเล่นตัวนี้นะฮะมันมีอะไรน่าสนใจแน่นอนครับเราลองดูที่เกียร์ก่อนเสื้อหมวกหลังสิ่งที่ผมเห็นมีประโยชน์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือเสื้อกับแอคเซสซอรี่นะครับผมหรือหลังนั่นแหละทุกคนพูดนะผ้าคลุมนั่นแหละเสื้อเนี่ยเป็นที่นิยมครับ1บวกความเร็ว2ทำให้ดรอปดาเมจลดลงมากและยังสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ได้ของแมปเพราะว่ามันไม่ใช่สิบอกว่ามันวาร์ปได้ไกลไปหยุดเกิดตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วก็หลังเนี่ยเป็นตัวเคาน์เตอร์ที่ดีมากถ้าหากคุณเจอคอมโบยาวๆนะครับผมคือเป็นการเอาเขาเนี่ยไปโดนคอมโบของเราต่อแทนอะไรเงี้ยครับซึ่งมีประโยชน์มากนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้และตัวอื่นๆด้วยนะครับถ้าหากคุณคิดออกว่าจะไปคอมโบตัวไหนต่อนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหมวกเนี่ยดีนะครับเป็นหมวกที่สามารถต่อคอมโบกับตัวนี้ตัวละครตัวนี้ได้โดยเฉพาะเลยแต่ในขณะเดียวกันหมวกตัวนี้ผมมองว่าตัวนี้มันมีบั๊กอยู่เพราะว่าผมใช้ไปแล้วเนี่ยเวลามันวาร์ปเนี่ยตัวนั้นไม่วาร์ปมาด้วยก็คือว่าผมวาร์ปคนเดียวแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่วาร์ปมาด้วยในส่วนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากไลน์เซนซิทีฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนอื่นมันก็มีโดนไงแต่ว่าบางคนมันก็ไม่มาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวละครมันจะไม่มากับผมด้วยนะฮะทำให้ผมเนี่ยทำคอมโบต่อไม่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมอาจจะต้องคุยกับเจมส์อีกทีนึงว่า
ันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ผมคงไม่ฟันธงนะฮะในส่วนของความสามารถตัวละครนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกไปครับว่าตัวนี้ถ้าหากว่าคุณทำคอมโบได้สำเร็จนะฮะตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่ทำดาเมจได้พอแรงพอสมควรเลยเกือบครึ่งหลอดเลยครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยนะถ้าคุณทำได้ครับมันจะอยู่ที่ทั้งหมด27คอมโบนะครับผมโดยรวมแล้วนะแค่1ชุดนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแต่ว่าด้วยที่ว่ามันยุ่งยากและมันมีเหมือนว่ามันมีหนุ่มแปลกๆครับทำให้มันไม่ได้ทำงานง่ายๆแล้วก็ถ้าคุณไปเจอพวกที่เขาเชี่ยวๆในเกมลอสซาก้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้กันได้ทุกคนถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องหาทางทำให้เขาเนี่ยตัวคอมเนี่ยลอยขึ้นฟ้าให้ได้ถ้าลอยขึ้นฟ้าได้คุณได้ทำคอมโบยาวครับก็คือมันจะกดดี3ครั้งแล้วก็กดดีค้างมันจะทำอย่างเงี้ยครับหลุดได้3รอบนะครับผมถ้าหากว่าคุณคิดอะไรออกได้และทำให้เขาหยุดการกาต่อได้อีกคุณอาจจะทำตัวละครไม่ใช่ซิมทำตัวละครเขาเรียกว่าทำคอมโบต่อได้อีกชุดนึงนะครับผมซึ่งก็แน่นอนแหละมันจะเกินครึ่งหลอดแน่ๆนะครับผมแต่ส่วนของโฮดีบนพื้นที่มาเป็นยันขึ้นมาจากพื้นนะครับผมว่ามองอันนี้มันใช้ยากอยู่นะถ้าหากว่ามันแรนดอมในทางที่แบบคุณไม่ได้หันไปหรือว่าคุณเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยมันก็คอมโบก็หลุดนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องใช้ระวังนิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโทดีมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะมันก็มีแต่ว่ามันใช้ยากครับผมต้องหาจุดที่บอกว่าไงดีหาจังหวะใช้ดีๆครับเพราะว่าถ้าไอ้โทดีเนี่ยมันเป็นการทำสองฮิตในครั้งเดียวนะครับผมฉะนั้นเราเนี่ยถ้าหากว่าเราหาจังหวะที่ถูกต้องนะฮะเราสามารถที่จะปลดกากเขาได้แบบง่ายๆเลยและฮิตที่สองเนี่ยถ้าโดนเนี่ยยังไงมันก็ติดเฟนนะครับฉะนั้นเราเนี่ยเราจะสร้างโอกาสของเราเนี่ยได้มากและถ้าหากว่าคุณตีคอมโบชุดที่3ได้เนี่ยคือคุณก็จะทำให้เขาเนี่ยตกมาจากฟ้าแล้วก็ตอกคอมโบได้อีกชุดหนึ่งได้แบบง่ายๆเลยแบบละม่อมครับแล้วก็ถ้าโชคดีสามารถทำให้เขาตกเผวได้เลยครับถ้าหากว่าคุณอยู่บริเวณที่ตรงนั้นมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะอย่างทุกๆครั้งครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวแลนะครับผมจะไม่บังคับให้ทุกคนซื้อนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปลองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณลองแล้วไม่ชอบหรือเล่นไม่ได้นะฮะตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณเสียตังค์โดยใช่เหตุนะครับผมอย่าจ่ายเงินที่กับสิ่งที่เราไม่สามารถเล่นได้หรือว่าใช้ประโยชน์มันไม่ได้นะครับผมจะดีกว่านะครับเซฟตัวเองนะครับผมไปลองในพาซ่าก่อนได้ครับน่าจะพอไม่เห็นปลาปลายครับก็คือน่าจะมีคนถือมาประมาณคน2คนแหละต่อ1ห้องนะฮะคือยังพอหาได้ครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีคนซื้อเลยนะฮะตัวนี้ก็ยังพอมีให้เห็นกล้อมแกล้มนะฮะอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าหากคุณเจอนะครับผมก็ลองกันก่อนแล้วกันนะครับกับ The Angel ครับมาต่อที่ตัวละครประจำสัปดาห์กันบ้างครับกับตัวละครที่เป็นผู้ควบคุมนรกของเรานั่นเองนะครับหรือว่าในกรีกหรือว่าในพวกของคำชื่อของคริสนะครับผมก็คือเฮดิสนะครับผมที่จริงเฮดิสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีประโยชน์นะครับในด้านทีมเพลย์นะครับผมมองว่าทีมมากกว่านะฮะไม่ใช่เล่นไปเพื่อบุกอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ครับก็บุกได้บ้างครับแต่ว่าคงจะเป็นแนวหน้าเนี่ยคงไม่ใช่นะฮะซัพพอร์ตก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่คนจะซื้อมาเล่นจริงๆเนี่ยคงไม่ได้เอามาบุกตรงๆหรอกครับแน่นอนเขาซื้อมาทำอะไรใช้เสื้อครับแล้วก็ใช้อาวุธของมันนะครับผมเสื้อทำอะไรได้ครับเสื้อสามารถทำให้โดนสกิลในทั้งฉากเลยนะครับไม่ล้มทีมตัวเองนะฮะถ้าว่าถึงวินาทีที่5เมื่อไหร่ตัวละครทุกตัวนะครับยกเว้นทีมตัวเองนะจะติดเฟรนทันทีนะครับผมและมีดาเมจด้วยดาเมจนี้ก็ไม่ใช่วันน้อยด้วยนะบอกไว้ก่อนคือถ้าฟังมาแค่เนี้ยแน่นอนครับว่ามาสร้างความรำคาญได้สุดๆเลยครับโดนทั้งฉากหนีก็ไม่ได้กันก็ไม่ได้นะฮะแล้วทางแก้ทำไงครับมีทางเดียวครับก็คือจะต้องหาเพลเยอร์ที่ใช้สกิลนี้ให้เจอไม่ใช่เฉพาะเฮดิสนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเสื้อถูกไหมครับฉะนั้นเราเนี่ยถ้าหากว่าในอนาคตมันมีเสื้อมาอยู่ในกล่องทองเมื่อไหร่มันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ตัวของตัวนี้ตัวเดียวแน่ๆฉะนั้นแล้วมันต้องมีในส่วนของตัวอื่นๆด้วยนะฮะแต่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียเลยนะฮะคนที่ใช้สกิลนี้ครับผมจะเป็นเป้านิ่งทันทีนะครับผมในช่วงเวลาวิไอ้5วินาทีที่ว่าเนี่ยแต่เชื่อเถอะครับว่าคนที่ใช้สกิลวันนี้เขาต้องรู้ข้อซีข้อเสียของมันถูกไหมครับเขาคงไม่เอาตัวเองอะครับไปอยู่กลางดงให้เขากระทืบหรอกครับจริงๆนะอย่างผมเนี้ยถ้าผมรู้ผมก็คงไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอะครับรู้ว่าเราไปเป้านิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องถอยออกมาให้ไกลที่สุดทำไงก็ได้ครับให้เราอยู่ห่างจากดงตรงเนี้ยฮะที่เขากำลังมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่เขาเล่นสกิลเนี่ยจะต้องเซฟตัวเองให้มากครับไม่งั้นเนี่ยมนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับผมซัพพอร์ตเพื่อนไม่ได้ทันทีนะครับผมอันนี้คือคำเตือนนะครับต่อมาอีกไฮไลท์นึงครับก็คือ SD หรือว่าสกิลอาวุธของมันนั่นเองนะครับก็คือว่ามันจะทำการเหวี่ยงโซ่เขาออกไปนะครับแล้วก็กระชากวิญญาณของตัวละครนั้นออกมานะครับผม
ซึ่งเป็นตัวละครตัวเดียวแล้วตัวแรกของเลยมั้งที่ผมเห็นมีการดึงวิญญาณออกมาจากร่างตัวละครได้เนี่ยนะตัววิญญาณที่ออกจากร่างเนี่ยจะมีระยะเวลาออกจากร่างเนี่ยประมาณผมนับได้เนี่ยประมาณเกือบ7วิได้นะซึ่งน่าพอสมควรเลยครับถ้าหากว่าเป็นการซัพพอร์ตทีมเนี่ยท่าเนี่ยดีมากแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะควบคุมให้ตัวละครของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ห่างจากตัววิญญาณของเขาได้แน่นอนครับว่าเราจะสามารถทำดาเมจด้านเนี่ยได้สูงมากและก็ที่สำคัญคือการเหวี่ยงโซ่ของตัวเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยครับผมไอ้สกิล SD เนี่ยมันกว้างมากและไกลด้วยนะครับผมเอาง่ายๆครับว่าถ้าหากว่าคนอยู่ในรัศมีของอาวุธเจ้าหมอนี่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าเฮดิสเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าเขาดันมีสกิลไอ้เนี่ยพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยตีตัวดวงกระชากวิญญาณได้เลยครับคือไม่ต้องแจวครับโดนแน่วิธีการป้องกันมีทางเดียวครับก็คือให้วิ่งออกจากหน้าของตัวละครตัวนี้ทันทีนะครับผมถ้าเขาง้างโซ่เมื่อไหร่ถ้าเห็นว่าเขาแซสสกิลแล้วต้องวิ่งออกหน้าด้านข้างทันทีนะครับผมอย่าอยู่ตรงนั้นเด็ดขาดนะฮะคือสกิลเนี่ยยังมีข้อเสียครับก็คือว่าตอนช่วงที่เขาง้างเนี่ยมันจะช้าอยู่ครับมันมีจังหวะหน่วงอยู่ทำให้เรามีจังหวะที่เราจะออกวิ่งออกข้างได้อย่าถอยหลังนะครับถ้าถอยหลังยังไงก็โดนครับเมื่อผมพูดมาขนาดนี้แล้วครับก็ขอให้ทุกคน keep in mind นะครับว่าตัวละครตัวนี้อันตรายนะครับผมถ้าอยู่ในระยะของมันนะครับผมแต่ถ้าเขาจะเล่นนะฮะตัวละครตัวนี้อาวุธได้ค่อนข้างกว้างและไกลนะครับผมดาเมจอาจจะอยู่ไม่ถึงกับแรงนักแต่ว่าก็ยังพอมีดาเมจให้เล่นบ้างแต่ไม่ใช่เป็นแนวหน้าที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวแทงค์นะตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจอยู่หลังตัวแทงค์นิดนึงครับผมแล้วก็กวาดโซ่ออกไปแล้วก็ทำดาเมจนะฮะคือก่อนที่จะมีเฮดิสเนี่ยครับผมในสายเมลี่เนี่ยในสายที่เป็นอาวุธประชิดนะครับตัวที่ทำดาเมจได้ไกลที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับก็คือเต่านั่นเองนะฮะเต่าเนี่ยเป็นตัวเมลี่ที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วครับก็คือจะเป็นเฮดิสนะครับผมแต่ความแรงเนี่ยยังสู้เต่าไม่ได้นะครับผมเต่าแรงกว่าอยู่นิดนึงครับผมถ้าเรามาเทียบกันนะฮะไม่เพียงแค่นั้นนะครับเฮดิสเนี่ยยังสามารถกวาดได้ในระยะที่กว้างมากอีกด้วยคือผมมองเลยว่ากว้างที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยครับในหมู่เมลี่ด้วยกันนะครับก็คือดีกว่าเต่าอีกอ่ะคือเต่าว่ากว้างแล้วถ้าตัวเนี้ยกว้างกว่าอีกที่ว่ามาทั้งหมดนะครับนั่นจะเป็นข้อดีของมันนะครับเป็นไฮไลท์ของตัวละครที่ชื่อว่าเฮดีสนะครับส่วนข้อเสียในด้านของ HP หรือความเปราะความบางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับผมยังไม่ขอฟันธงว่ามันเปราะหรือไม่เปราะนะครับแต่สิ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือว่าตัวละครตัวเนี้ยมีคอมโบที่สั้นมากนะครับผมคือไม่ถึงสั้นยังไงก็คือหมายถึงว่าหลายฮิตนะครับก็คือถ้าตัวละครตัวเนี้ยมีฮิตที่มากมันก็โกงเกินไปนะผมว่าคือตัวละครตัวนี้ทำฮิตได้ต่ำครับมีจำนวนฮิตที่อยู่ที่ประมาณไม่ถึง5นะครับผมถ้าทำแล้วนะคือมันถ้าเกิน6หรือ7เนี่ยผมว่ามันเกินไปแล้วสำหรับตัวนี้ซึ่งก็ถูกแล้วครับเพราะว่าในเมื่ออาวุธกว้างเนี่ยแล้วจะพอมีดาเมจให้พอสมควรเนี่ยมันก็โกงเกินไปแล้วครับถ้าเรามาที่กระเต่าเนี่ยคือเต่าจะตกงานทันทีไม่มีใครใช้ครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวแรงไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะครับสามารถเช่ามาลองกันก่อนได้นะครับของก่อนที่ซื้อถาวรนะฮะซึ่งถ้าหากว่าผมจะซื้อไหมเนี่ยผมคงไม่ซื้อครับเพราะว่าผมคงหาประโยชน์จากตัวนี้ได้ก็ค่อนข้างน้อยนะฮะซึ่งในเรื่องด้านของเลนจ์เนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าผมจะเล่นเลนจ์แบบว่าระยะอาวุธอย่างเงี้ยผมเอาสู้ไปเล่นมาเฟียดีกว่าหรือว่าไปเล่นมัสกิเทียดีกว่าครับเซฟกว่าแล้วก็แรงกว่าแล้วก็ทำได้หลายอย่างกว่าครับในขณะที่ตัวเนี้ยมันเป็นเมลี่แล้วมีระยะอาวุธของมันอีกแน่นอนแหละเราอาจจะได้เห็นการใช้เสื้อการใช้อาวุธเนี่ยอยู่ในบางช่วงแต่ถ้าหากว่าระยะหลังๆเนี่ยผมวิเคราะห์นะวิเคราะห์เฉยๆนะครับในทางคิดของผมนะว่าในอนาคตเนี่ยคนอาจจะไม่ได้นำออกมาใช้บ่อยครับคือมีไว้แต่ก็ไม่ได้มาใช้บ่อยประมาณนี้ครับนี่คือมุมมองผมนะฮะถ้าไงก็แล้วแต่ก็ลองคิดๆกันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครที่ชื่อเฮดิสครับต่อมาครับเป็นการอัปเดตแร็กเกมประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ฮิดเดนช็อปในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้คัฟเวอร์นะครับผมซึ่งในฮิดเดนช็อปที่น่าสนใจมีเพชรนะครับผมก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะจริงๆผมอยากได้อยู่นะแต่ว่าอย่างที่รู้ครับว่าในฮิดเดนช็อปเนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันต้องสุ่มนะครับผมซึ่งมันมีทั้งตั้งแต่ C D โอ้ยเยอะครับก็คือตั้งแต่ D ถึง A ครับถึง S นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคงไม่เสี่ยงครับคือแพงก็แพงถึงแม้แต่ตัวสเตตัสจะดีนะฮะแต่ว่าผมคงไม่เสี่ยงครับก็คือขอปลอดผ่านๆแล้วกันนะส่วนเรื่องของแรกเกียร์อะไรเงี้ยครับอันนี้คือผมขอให้ทุกคนไปจ่ายกันเอาเองนะครับอันนี้ผมคงไม่ยุ่งนะครับผมก็ขอผ่านเลยแล้วกันนะครับมาที่กิจกรรมกันบ้างครับกิจกรรมแรกครับผมเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับประจำสัปดาห์ครับผมตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่
ยาวมาจากสัปดาห์ก่อนโน้นนะฮะที่จริงมันก็คือข่าวเดิมๆครับก็คือคงไม่ต้อง cover ครับผมอันนี้ผมขอผ่านเลยแล้วกันนะครับต่อมาครับเป็นกิจกรรมแบทเทิลประจำสัปดาห์ครับก็คือสะสมให้ครบ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ได้จิ๊กซอว์ไปประกอบรูปเป็น Dead Angel นะครับผมเมื่อสะสมครบนะครับก็คือเราจะได้กล่องทองธรรมดานะครับธรรมดานะบวก20นะครับผมมองอย่างนี้ครับว่ามันนานเหมือนเดิมนั่นแหละครับ1ชั่วโมงครึ่งถือว่านานหลายคนมองว่าเอ้าก็ป้องกันการปั๊มไงเหมือนที่เจมส์อ้างมานะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยถึงแม้ประสบการปั๊มก็เถอะนะแต่ว่าเราไม่ได้ว่างกันตลอดทุกๆคนนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งมันจะกลายเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคือมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยว่างั้นเถอะกล่องเดียวเนี่ยนะโอเคแหละมันอาจจะได้กล่องผสมบ้างในแต่ละวันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไหวอ่ะนะโอเคแหละครับก็ถ้าใครทำได้ก็ทำแล้วกันนะครับผมคงไม่คงวิจารณ์ตรงนั้นละกันแต่ในส่วนของอย่าให้ปรับปรุงอะครับคือมันอย่างที่บอกมันนานเกินไปเอาแค่2ล็อกก็พอแล้วคุณเอ้ยผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เกมเนี่ยจะอยู่รอดหรือไม่รอดนะครับผมแต่ว่ารู้ที่ว่าเกมมันเป็นเกมแคชชวลนะครับผม1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโหนานแล้วนะจริงๆจะยิ่งเกมที่ทำให้เกมพวกนี้ให้คนหัวร้อนได้ง่ายๆแบบนี้คือผมว่ามันไม่ได้เหมาะที่จะมาเล่นนานนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันจะกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเอาเราไปแต่มานั่งปั๊มเอาของกันอย่างเดียวไม่มีการไปฝึกซ้อมไม่มีการไปเล่นกันสนุกๆเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันผิดวิสัยนะสำหรับการเล่นเกมครับเพราะทุกวันนี้ผมเห็นแต่ห้องปั๊มห้องนู่นห้องปั๊มนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่ามันผิดวิสัยนะเอาเถอะครับถ้าหากว่าคุณเห็นว่ามันดีก็แล้วแต่แล้วกันแต่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะในความคิดผมนะแน่นอนแหละหลายคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยเห็นด้วยหรอในเรื่องนี้แต่ว่าผมอยากให้ลองปรับปรุงมาเลยแค่2รอบดูครับแล้วดูความเคลื่อนไหวของผู้เล่นดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแล้วกันนะผมมองไว้แค่นี้แล้วกันนะครับกับกิจกรรมนี้ครับมาต่อกันที่กิจกรรมส่งท้ายประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็คือ2ที่ผ่านมานั่นเองครับก็คือทีมงานจะมีใบสะสมเวลามาให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับว่าให้เราออนไลน์นะครับผมออนไลน์เฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรไปนั่งตกปลาไปนั่งทำคุยแล้วก็ตามแต่แล้วแต่อัธยาศัยนะครับผมให้เราสะสมการออนไลน์ให้ได้นานที่สุดเยอะที่สุดคือ5ชั่วโมงนะครับผมก็เราก็จะได้ตัวละคร1ตัวแน่นอนล่ะครับกิจกรรมตัวนี้ทุกคนมองที่การเอาใบฮีโร่ถาวรนั่นเองนะครับผมถ้าอ่านออนไลน์ได้ครบ5ชั่วโมงนะฮะเป็นแบบออนไลน์ที่แบบให้เราเลือกได้1อย่างนะครับออนไลน์ถึงเท่านี้ก็เลือกอันนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากได้ตัวละครคุณก็ออนได้ถึง5ชั่วโมงแต่ถ้าอยากได้อย่างอื่นก็มากกว่านั้นนะครับผมขอให้ดูเวลาให้ดีนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เราเลือกได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมคือกดแล้วกดเลยนะครับผมครึ่งชั่วโมงแรกปุ๊บถ้าคุณกดไปก็คือหายเลยนะครับผมเห็นคนไปบ่นกันในแฟนเพจเยอะครับว่าอะไรว่า GM ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเขียนแล้วไม่ละเอียดมันก็ไม่ครบคือผมมองนี้ครับว่าพวกคุณนะไม่อ่านให้ละเอียดเองแล้วก็ไปโทษเขาเนี่ยนะผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่จะมีคนเข้าใจผิดนะฮะในเรื่องนี้โอเคแหละ GM หรือว่าทีมงานเนี่ยอาจจะเขียนได้ไม่เคลียร์นะแน่นอนครับว่าเกมเนี่ยคนเล่นเนี่ยเป็นเด็กซะส่วนใหญ่การที่คนทำงานกับเด็กนึกออกไหมครับว่ามันอยู่ในด้านของวุฒิภาวะในการอ่านออกเขียนหรืออะไรพวกนี้มันต่างกันการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีบกพร่องบ้างการที่เราจะให้ทีมงานมาเขียนให้เด็กเข้าใจแบบ 100% เนี่ยหรือว่าการสื่อสารที่คนทั่วไปอาจจะหรือว่าเด็กก็ตามแต่ให้เข้าใจตรงกับทีมงานได้แบบทุกๆคนเนี่ยคงเป็นไปได้ยากที่จะเป็น 100% นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจคุณนะทีมงานแต่ว่าก็ในอนาคตก็อย่าลืมปรับปรุงแล้วกันนะว่าคุณทำงานกับเด็กอยู่คุณเล่นกับเด็กอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำไงก็ได้ให้สื่อสารให้กับเด็กเนี่ยให้เข้าใจตรงกันให้ได้และคุณก็หาตอบแฟนเพจคุณซะบ้างหรือว่าไม่แต่เว็บบอร์ดคุณซะบ้างนะเพราะคุณเนี่ยไม่เคยตอบให้กับพวกอะไรกับพวกเขาเลยอันนี้คุณก็ผิดด้วยนะบอกตรงๆ GM ครับทุกๆคนฟังผมไว้นะทุกคนทำงานผ่านแฟนเพจนะครับคุณไม่เคยทำงานหน้าเว็บบอร์ดเลยเว็บไซต์คุณทำไว้ก็แบบทำข่าวสารไว้แค่นั้นน่ะแต่ว่าคุณให้ความสนใจไหมผมก็ไม่รู้หรอกนะคุณอาจจะสนใจในระดับนึงแต่คงไม่ถึงระดับแบบว่าโอ้ยคุณต้องมานั่งคอยตอบทุกกระทู้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละผมให้เรื่องนี้คุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบทุกกระทู้แต่อ่านแล้วก็ participate ซะบ้าง participate คืออะไรก็คือไปคอยดูคอยตอบอะไรกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าจะตอบแบบในหมวดของ bug report technical issue อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่มี GM ที่คอยดูแลด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งบอกตรงๆเลยนะว่าผมไม่แฮปปี้นะในเรื่องของการซัพพอร์ตของคุณในหน้าเว็บบอร์ดเนี่ยผมเห็นเขาตอบแต่ละทีเนี่ยไม่แต่ระบบบอทเนี่ย
คือวอทคืออะไรก็คือคำตอบคำเดิมๆอ่ะซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยไม่ผ่านนะคุณคิดว่าคนที่เขาอ่านหรือว่าคนที่เขารับข้อมูลตรงนี้จากคุณไปเนี่ยแล้วคุณตอบแบบหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเขารู้สึกดีงั้นเหรอคิดว่าคุณรับเรื่องแล้วมันจะจบเหรอผมมองเลยนะว่ามันไม่จบหรอกและผมเนี่ยถ้าคุณตอบมาแบบเนี้ยแบบเป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยผมไม่รับฟังนะบอกให้ถือว่าคุณไม่ตอบผมเลยคุณต้องเป็นคำอะไรใหม่ๆบ้างสิอย่างเงี้ยถึงจะบอกคุณเอาใจใส่ลูกค้าคือเรารู้เรื่องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ผมยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีอะไรมาขึ้นไหวมาให้เราได้อ่านอีกอันนี้ก็คุณก็ผิดนะนี่คุณยังผมยังไม่จบเรื่องไอ้เรื่องนั้นมากับคุณนะไอ้เรื่องที่คุณปลดแบนนะอย่าลืมนะแต่เรื่องเนี้ยเอาเป็นเรื่องใหม่ฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือหัดสื่อสารซะบ้างคุยกับลูกค้าบ้างนะครับผมเอ้าก็มีแล้วไงทางทอล์กอะไรอย่างเงี้ยที่มีทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2ครั้งหรือ1ครั้งอะไรอย่างงี้ไงมันไม่พอเหรอใช่ครับมันไม่พอ2วันกับ7วันเนี่ยนะคุณเทียบกันดูสิแล้วคุณตอบได้ทุกคนเหรอผมเชื่อเลยเถอะทุกคนน่ะมีคำถามที่อยากจะถาม GM ทุกๆคนนั่นแหละแต่คุณตอบไม่ได้ทุกคำถามและก็ตอบไม่ทันอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอกเพราะว่ามันมีหลายคำถามเหลือเกินแล้วก็มาสแปมกันในท้อๆกันจนคำถามที่สำคัญตกไปอะไรเงี้ยคุณเลยไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เห็นทำไมผมจะไม่เห็นผมก็นั่งฟังคุณอยู่ทุกวันแทบทุกครั้งอะอย่างที่บอกครับว่าหัดสื่อสารมากขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นอ่านแล้วก็แก้ไขหน้าเว็บซะบ้างถ้าหากว่ามันว่ามีคนบ่นว่าเฮ้ยมันไม่เคลียร์ว่ะหรือกูเข้าใจงี้ถูกไหมวะกูมโนถูกเปล่าวะอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณต้องแก้ไขได้แล้วนะคุณต้องอ่านนะครับมันก็ไม่แน่หรอกนะที่คุณไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าอยากให้เข้าใจผิดกันเยอะๆมโนกันเยอะๆเข้าใจผิดปุ๊บมันก็จะได้ไม่ต้องจ่ายถูกไหมล่ะแล้วเอาทำไมทีมงานจะไหนต้องจ่ายเพราะว่าเมื่อกิจกรรมที่เป็นการเกี่ยวกับการแจกอย่างเงี้ยบริษัทกำไรเสียครับก็คือเมื่อแจกตัวละครเขาต้องเสียตัวละครหนึ่งตัวถูกไหมครับก็คือ200บาทไปอย่างต่ำหรือถึง240บาทไปอย่างต่ำนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราผู้เล่น10,000คนอย่างเงี้ยสมมตินะครับผู้เล่น10,000คนคูณ200เข้าไปสิก็2ล้านละฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่เม็ดเงินที่น้อยเลยนะครับผมเลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานไม่ตอบนี่ผมเดาเฉยๆนะแต่ถ้าไงแล้วเนี่ยเรื่องเดานี่ผมก็คงไม่ฟันธงอย่างที่บอกว่ามันคือเดานะฮะฉะนั้นเราก็ไปเดากันเองอีกทีนึงแล้วกันซึ่งผมคงไม่พูดแล้วกันละครับแล้วก็ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมนี้ครับมาต่อที่กิจกรรมประจำสัปดาห์กันบ้างครับกับกิจกรรมแรกครับเป็นกิจกรรม one time log in นะครับผมรายละเอียดก็คือให้ทุกคนล็อกอินภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะได้รับฮีโร่แพ็คเกจไปเลยครับฟรีๆ1ตัวต่อ1 ID นะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยมันต่อเนื่องมาจาก Facebook ครับก็คือเมื่อทำการไลค์หรือว่ากดเลิฟนะครับผมให้ครบตามที่กำหนดนะครับผมทีมงานก็จะแจกนะครับผมก็คือไอ้ฮีโร่แพ็คเกจนี้แหละก็เนื่องมาของฟรีนะครับผมแล้วก็ทำกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่กดไลค์กดเลิฟนะครับผมซึ่งอย่างที่คนรู้ครับว่า Facebook เนี่ยเขาเพิ่งออกระบบไลค์ใหม่ออกมานะครับผมก็คือทีมงานอยากลองของนะครับผมอยากลองสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับผมก็กดกันไปครับสแปมกันไปก็ได้ของแล้วครับง่ายๆครับแล้วตอนนี้ก็กิจกรรมมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดรับของกันได้เรียบร้อยแล้วก็คือล็อกอินแล้วก็ได้ของเลยนะครับผมไม่มีใครพลาดนะครับผมกับกิจกรรมนี้ก็คือล็อกอินภายในสัปดาห์เท่านั้นเองครับผมแล้วก็จะได้ตัวละครตัวนี้ไปเลยนะครับผมไปเลือกกันได้แต่งตัวกันได้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากมายครับกับกิจกรรมนี้ครับต่อไปเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์อีกอันนึงครับนั่นก็คือจะเป็นกิจกรรมออนไลน์และแบทเทิลนะครับผมประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับผมไม่มีไม่ได้นะฮะก็แหมแจกของไปแล้วนะก็อยากให้ทุกคนได้เล่นๆกันบ้างครับแหมก็เอาตัวละครตัวเล่นมาวิ่งๆกันเล่นกันบ้างนะเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะครับผมก็ช่วยเหลือทีมงานทำอาหารเลี้ยงชีพกันสักนิดนึงนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับผมก็จะได้เป็นตัวขยายระยะเวลาของแรเกียนะครับผมซึ่งจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็แบทเทิลนะครับผมแบทเทิลเนี่ยจะให้เราแบทเทิลเนี่ยครบ1ชั่วโมง2ครั้งนะครับครั้งแรกจะได้2วันแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะได้3วันนั่นก็คือจะได้2วันเนี่ยก็ใน1วันเนี่ยจะได้รับextend ตัวเนี้ยเป็น5วันนะครับผมไม่รวมกับตัวออนไลน์นะฮะผมว่าทีมงานน่ะไม่ได้ฟังผมเลยสักครั้งนะผมว่านะ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยว่านานอันนี้2ชั่วโมงเลยนะคุณบ้าไปแล้วเหรอหรือว่าคุณเห็นว่าคนมันเล่นอยู่แล้วมันก็ได้กันอยู่ดีแหละเล่นเรื่อยๆมันก็ได้เองแหละแต่ผมว่าคุณเห็นเด็กมาปิดเทอมมากกว่าเถอะ1ชั่วโมงครึ่งมันไม่เยอะหรอก2ชั่วโมงไปเลยแป๊บเดียวก็ถึงโอ้โห1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่พออีกเนาะเหนื่อยนะครับ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหคราวนี้เป็น4ชั่วโมงครับไปอย่างต่ำนะครับถึงจะเสร็จในแต่ละวันเนี่ยเอาเถอะครับถือว่าผมพูดไปหลายรอบแล้วแหละผมไม่อยากพูดซ่าครับแล้วก็ผมเพิ่งพูดไปต้นวิดีโอหรือว่ากลางวิดีโอไปแล้วด้วยเรื่องนี้ครับเรื่องตัวระยะเวลาตรงนี้
ซึ่งแน่นอนครับผมไม่อยากพูดซ้ำอีกแล้วครับก็คือผมขอจบกิจกรรมนี้เลยแล้วกันนะครับก็จบกันไปนะครับก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็คงอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็นะครับผมแล้วก็การวิจารณ์ของผมนั้นก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสำหรับบางคนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการฟังนะครับผมเหมือนทุกๆครั้งถ้าสุดท้ายนี้นะครับร่วมมือกันนะครับให้ละเกมมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็พยายามวิจารณ์นะครับแล้วก็พยายามติชมกันเยอะๆนะครับผมเพื่อทีมงานจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขในอนาคตได้นะครับผมผมนุ่มเนยนะครับถ้าหากว่าชอบหรือว่าสนับสนุนการทำคอนเทนต์ของผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดดิสไลค์กันได้นะครับแต่กดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่ามีข้อเสียอะไรใดๆนะครับผมซึ่งผมจะได้เอาปรับปรุงได้ในอนาคตนะครับผมแล้วถ้าคิดว่าวิดีโอผมนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวมครับผมก็อย่าลืมที่กดแชร์ออกไปนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนั้นได้รับทราบทั่วกันนะครับว่าวิดีโอผมนั้นมีประโยชน์นะครับผมก็ผมก็ขอจบการรายงานแพทแต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเราพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับผมโนมาเนอร์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแฮปปี้เกมมิ่งครับ